สวัสดีครับวันนี้ก็จะขอพูดในเรื่องของยาแก้ปวดสำหรับโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่ไหนก็ตามก็มักจะมีอาการปวดร่วมด้วยนะครับคนที่มีอาการปวดกับญาติจะต้องระมัดระวังการใช้ยาตามที่แพทย์สั่งด้วยนะครับเพราะว่ามันมีผลหรือว่าอาการข้างเคียงจากยาทำให้เกิดการกดศูนย์หายใจนะครับทำให้เสียชีวิตได้นะครับยาตัวแรกที่ผมจะพูดก็คือยามอร์ฟีนนะครับจะมีหลายฟอร์มนะครับเช่นยาฉีดยากิน10มิลลิกรัม30มิลลิกรัมออกฤทธิ์เนิ่นหรือว่าออกฤทธิ์เร็วแล้วก็ยาพวกไซรัปด้วยนะครับพวกที่เป็นโซลูชั่นก็สามารถที่จะใช้ได้ตามแพทย์สั่งนะครับแต่โดยปกติการกินยาเนี่ยก็จะมีคำว่าเวลาปวดนะครับซึ่งอาจจะเข้าใจผิดว่าปวดเมื่อไหร่ก็กินอันนี้ก็ขอแนะนำว่าต้องมีระยะเวลาที่พอสมควรนะครับอย่างเช่นทุก6หรือว่า8ชั่วโมงนะครับไม่งั้นยาที่เกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปกดศูนย์หายใจได้นะครับอย่างเช่นที่เราพบบ่อยก็คือคนที่ปวดนะตื่นมาก็ปวดเพราะว่าอะไรครับยามันทำให้ง่วงนอนใช่ไหมฮะนอนแล้วหลับไปแล้วเนี่ยก็ไม่ปวดพอตื่นมาเนี่ยก็ไม่ทันได้ทำอะไรนะฮะก็รู้สึกปวดแล้วญาติก็ไม่อยากจะขัดแย้งกันนะครับก็ต้องให้ยาไปอีกก็จะเป็นข้อเสียในระยะยาวนะครับก็คือการอ่อนเพลียด้วยการที่เราจะลุกนั่งมามีแอคทิวิตี้หรือว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรก็ลดลงนะครับก็ผลข้างเคียงต่อไปก็คือทำให้กล้ามเนื้อมีการยืดเนาะทำให้นอนติดเตียงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาระยะยาวนะจนถึงที่สุดเนี่ยอาจจะไปกดศูนย์หายใจแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้นะครับดังนั้นก็ควรจะมีข้อควรระวังนะครับใช้ยาตามแพทย์สั่งจะดีที่สุดนะครับบางครั้งการปวดเนี่ยมันเกิดจากการที่เรารู้สึกนะครับจิตใจนะจะมีผลมากกว่านะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจอย่างเช่นเราหลับไปเงี้ยมันก็ไม่ปวดอันนี้ก็ควรจะข้อควรระวังด้วยนะครับเนาะว่ายาตัวนี้มันมีผลอะไรบ้างอย่างเช่นธรรมดอก็เหมือนกันนะครับธรรมดอที่ใช้แก้ปวดทั่วไปเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อเรามีการคลายนะการคลายกล้ามเนื้อของตัวนี้มันก็จะทำให้คนไข้เองเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมานะครับดังนั้นเราก็ต้องเทียบมาว่าตกลงเขาปวดเนี่ยหรือว่าเขาเพลียจากยามากกว่านะบางทีเนี่ยก็อยากจะให้มีการเคลื่อนไหวนะครับเราก็ต้องทนหรือว่าต้องเอาระยะเวลาที่หมอให้มาเป็นหลักนะครับอย่างเช่นธรรมดอเนี่ยเขาให้กินซ้ำได้ทุก8ชั่วโมงนะครับก็ไม่จำเป็นต้องกินทุก8ชั่วโมงอย่างที่ว่านะครับแต่ถ้ามันไม่ปวดมากก็ลดยาลงไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราได้ฟื้นฟูหรือว่าได้ออกกำลังหรือว่าได้เคลื่อนไหวลุกนั่งได้สบายนะฮะอันนี้พูดกรณีที่คนไข้อาจจะไม่ไหวไม่มีแรงแล้วนะครับนะมันก็มีข้อที่ควรเปรียบเทียบก็คือถ้าเรากินต่อเราก็จะนอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาดีกันใหม่ทั้งWhat?